หยุดวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดถ้าเราเคยต่อสู้คณะรัฐประหารที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดเรื่องราวของรถบัสไหม้แล้วเด็กนักเรียนเสียชีวิตในนั้นสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตของสังคมไทยเพียงแค่ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็บีบน้ำตาร้องไห้ยืนไว้อาลัยอันนั้นคือสิ่งที่ผมควรทำแต่มันจะต้องแสดงความรับผิดชอบให้มากกว่านั้นแล้วเรื่องราวต่างๆมันจะแก้ไขยังไงจะมีความรับผิดชอบกันแบบไหนจะยกระดับมาตรฐานเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีได้ไหมมาเดี๋ยวลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมทุกส่วนของสังคมมุ่งเป้าไปที่ทัศนศึกษาทำให้เด็กเสียชีวิตบางส่วนก็มุ่งเป้าไปที่ความรอบคอบความปลอดภัยของรถทำให้เด็กเสียชีวิตแต่ทั้งหมดมันก็ยังเป็นปลายเหตุต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้พ.ร.บ.ขนส่งทางบกทุกกติกาในเรื่องของสภาพรถใบอนุญาตทั้งหมดที่เกี่ยวกับรถมันจะมีคณะทำงานชุดที่รับผิดชอบทั้งหมดออกกฎเกณฑ์ออกระเบียบทั้งหมดพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะนึกถึงข้อเสนอของพรรคประชาชนที่จะแก้กฎหมายขนส่งและพ.ร.บ.ถนนแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่เอาไม่ยอมอัปเดตข้อมูลและก็ข่าวสารนี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลมองเพียงแค่ปลายจมูกมุ่งแต่จะทำเมกะโปรเจกต์อย่างเดียวโดยไม่สนใจไม่ศึกษาหาข้อมูลอัปเดตอะไรเลยกับชีวิตการใช้งานประจำวันของประชาชนบนท้องถนนในพ.ร.บ.ชุดนี้จะมีคณะกรรมการขนส่งกลางทำหน้าที่กำหนดกฎกติกาต่างๆประธานคณะกรรมการชุดนี้ก็คือปลัดกระทรวงคมนาคมผบ.ตร.ปลัดมหาดไทยเลขากฤษฎีกาและมีอีกสารพัดหน่วยงานย่อยๆเป็นคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกปลัดมีอำนาจหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆตั้งแต่จดทะเบียนรถแล้วก็สารพัดที่เกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์มีผู้รับผิดชอบแล้วก็ตรวจสอบทุกขั้นตอนไอ้ที่ไม่อัปเดตสำคัญเลยนะเป็นกรณีรถหายพวกไฟแนนซ์ไปขายรถกันมั่วตัวหมดเต้นรถมือสองเอาไปขายกันมั่วตัวหมดแล้วก็ไม่แก้กฎหมายสักทีก็คือไอ้โอนลอยนี่แหละเห็นไหมไม่อัปเดตไม่อะไรเลยและเพื่อเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบยังไงรัฐบาลจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ยังไงอย่าบอกนะเสียใจร้องไห้ยืนไว้อะไรแล้วก็ออกกฎบ้าๆบอๆมาไม่ได้ควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำถ้านายกต้องการจะให้สังคมมีความรับผิดชอบและหยุดวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดต้องมีการแถลงและชี้แจงอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ร้องไห้และแสดงความเสียใจแค่นั้นมันยังไม่พอแล้วก็ยืนไว้อะไรพูดคำพูดสวยหรูแค่นั้นมันไม่พอนะครับถ้าจะสร้างมาตรฐานการเมืองไทยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมต้องให้คนเหล่านี้ออกมาร่วมรับผิดชอบแล้วหันมาดูคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตพวกนี้ที่มาเป็นคณะกรรมการเขาเคยแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมเผลอๆสังคมยังไม่รู้เลยว่าไอ้กฎหมายเนี่ยแม่งมาจากไหนที่เขาไม่สนใจแล้วก็มาแยแสเพราะว่าเขาไม่ได้มาจากประชาชนเขาเป็นข้าราชการวัฒนธรรมของไทยๆข้าราชการอย่างเก่งแม่งก็แค่ย้ายตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็กบเกลื่อนให้มันหายไปแล้วในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะไปหวังอะไรที่จะออกกฎนั่นกฎนี่มาล้อมคอกกันได้ในเมื่อคณะกรรมการที่ออกกฎกติกาเหล่านี้ไม่มีใครออกมาแสดงสปิริตออกมาพูดสักคำว่าผมขอรับผิดชอบครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณเป็นคนแรกที่จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะพูดให้คนฟังมันยังไม่พอมันจะต้องทำให้คนเชื่อด้วยคนนี้คือคนสำคัญสำหรับเรื่องนี้เลยความรับผิดชอบมันจะทำให้สังคมเนี่ยตื่นตัวกันทั้งสังคมก็คือปลัดคมนาคมในฐานะประธานกรรมการขนส่งกลางจะต้องแสดงสปิริตด้วยการลาออกเหมือนประเทศญี่ปุ่นโค้งคำนับแล้วก็ยอมรับเกาหลีญี่ปุ่นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาทำแบบนี้จริงๆเพราะกรรมการชุดนี้เป็นคนออกกฎหมายทั้งระบบแล้วก็มีอำนาจเต็มกรมขนส่งทางบกเขาก็ทำตามที่ท่านกำหนดมาเอ้าหันมามองที่บอกว่ากติกาละหลวมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราทั้งสังคมจะช่วยกันจับตาดูแล้วพวกที่เกี่ยวข้องเขาจะล้อมข้อกันยังไงแล้วใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งต่อๆไปแล้วที่บอกว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พวกเราจะร่วมกันแก้ไขกันนี่ไงไปที่ต้นน้ำที่แท้จริงเลย
แก้ไขความรับผิดชอบแล้วบุคคลต่างๆที่อยู่ในองค์กรต่างๆถัดๆจากพวกท่านมาเขาก็จะต้องมีสปิริตมากขึ้นทุกคนจะไม่ยอมให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าเกิดข้างบนแม่งก็ลบข้างล่างแม่งก็ลบลบกันหมดและแล้วก็เหลือแต่กระดาษไปบังคับให้ไอ้คนขับรถให้ไอ้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆแม่งรับผิดชอบไปเท่านั้นสิ่งที่พวกท่านทำก็คือโยนความผิดให้คนอื่นไอ้คนขับรถมึงนิสัยหยาบช้านี่ไม่ยอมรับผิดชอบไอ้บริษัทรถทัวร์ขี้ช่ออยากจะประหยัดน้ำมันแอบติดการ์ด NGV ซ่อนตรงนู้นตรงนี้โยงไปโยงมาข้อต่อแม่งก็เลยไม่แข็งแรงไอ้อูที่ต่อให้อีกทำไมไม่แนะนำว่ามีวิศวกรหรือเปล่าเอ้าไอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนน่ะที่ไปออกไปอนุญาตให้เขาทำท่อ NGV เนี่ยจาก6เป็น11มึงตรวจดีหรือเปล่าไอ้คนนี้ก็เสร็จแล้วจำเลยของสังคมทัศนศึกษาเอ้าโวยไปด้วยต้องมานั่งถกกันเรื่องทัศนศึกษาแต่ไม่มีใครถกไปถึงเรื่องคนที่รับผิดชอบที่แท้จริงที่เป็นต้นทางแห่งการออกกฎหมายต่างๆแต่มึงไม่ตามมาควบคุมไม่ตามมาดูแลเลยกฎหมายก็ออกผิดออกถูกไม่อัปเดตสักทีดังนั้นคณะกรรมการขนส่งกลางท่านจะต้องแสดงสปิริตออกมาประธานคณะกรรมการขนส่งกลางจะต้องลาออกไอ้ปลัดกระทรวงคมนาคมนี่แหละทำเป็นแบบประเทศญี่ปุ่นน่ะทำได้ไหมไม่ใช่แค่บอกว่าลาออกมันจะต้องออกมาจากหัวใจออกมาจากสปิริตข้างในให้คนอื่นเขาได้รู้บางคนบอกเฮ้ยนี่มันประเทศไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเว้ยเอ้ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้ววะเขาไม่ยอมลาออกแต่เราในคนในสังคมก็ต้องช่วยกันแชร์คลิปนี้ช่วยกันสื่อสารเรื่องราวแบบนี้ให้มันต้องรับผิดชอบถ้าเรายังอยากให้สังคมมีความรับผิดชอบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานอย่างจริงๆมันจะต้องแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่ข้างบนลงมาไม่ใช่เอาแต่ไอ้เรื่องทัศนศึกษาไอ้คนขับรถข้าลุงเป็นนายกนะแม่งเอ้ยคงไม่มีโอกาสเฮ้ยแต่สักวันจะต้องเอาสุริยะออกก่อนหรือไม่ก็ย้ายไปอยู่กระทรวงอื่นแล้วเอาคนอื่นมาแทนแล้วปลัดกระทรวงคมนาคมนี่ก็ต้องให้ออกย้ายออกไปที่อื่นแล้วเอาคนอื่นมาแทนแสดงว่าท่านไม่มีสปิริตในการรับผิดชอบเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้เพียงแต่ว่าท่านพูดแต่เสียใจร้องไห้อันนี้มันไม่ใช่ความรับผิดชอบถ้าเกิดท่านคิดว่าเหตุการณ์นี้คือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ท่านต้องลาออกแต่ถ้าท่านคิดว่ามันคือการสูญเสียของชาวบ้านไม่เกี่ยวกับกูท่านก็แค่บีบน้ำตาพูดสวยหรูเสียใจแล้วก็รับตำแหน่งต่อไปแล้วก็ปูยี่ปูยำประเทศต่อไปด้วยระบบด้วยกฎเกณฑ์เอื้อพวกพ้องอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้สิ่งที่พวกเขาทำก็คือโทษว่าเอกชนบริษัทรถทัวร์นั่นน่ะมันแอบติดตั้งเองแล้วก็ไอ้อูที่ต่อให้เอามันแอบติดตั้งให้ไอ้นายทะเบียนคนที่ไปจดทะเบียนไม่ตรวจสอบให้ดีเอามันอยู่แค่นี้เอาจริงๆถ้าโทษเรื่องราวแบบนี้นะมันก็เหมือนคนที่คอร์รัปชันหรือคนที่ไอ้พวกที่มันลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันลักเล็กขโมยน้อยเพราะว่าไอ้เจ้าของทรัพย์เนี่ยประมาทเลินเล่อหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเห็นไหมมันก็มีที่มาที่ไปจะไปโทษปลายทางอย่างเดียวไม่ได้ถ้าระบบตรวจสอบดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่มีใครกล้ายึกยักเพราะทุกคนมีความรับผิดชอบถูกไหมไอ้ขนส่งอะไรพวกนี้มันก็เฮ้ยไม่ได้นายกูแม่งเข้มงวดไม่ได้ทุกคนจะเข้มงวดหมดเลยแต่นายแม่งลอยนวลไอ้พวกนี้ผิดอยู่อย่างเดียววันข้างหน้าแม่งก็รับตังค์รับใต้โต๊ะแม่งก็วนกลับมาที่เดิมถ้าไม่แก้ไขอะไรจริงๆจังๆเอ้ามีไอ้มาตรการห้ามาตรการอะไรมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยไอคนที่ประเมินสุดท้ายเอาทำไปทำมาแม่งก็รับตังค์พอรับตังค์ไปเสร็จปุ๊บวงจรอุบัติกลับมาเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกเลยไอ้ถังแก๊สเนี่ยขนส่งจดแค่6มันไปแอบติดตั้งเองอีก5ถังอันนี้คือความผิดของพวกเขาเองขนส่งก็ไม่เกี่ยวแล้วไอ้คนตรวจอ่ะเฮ้ยคนตรวจอ่ะดูไม่ทั่วอ้าวแล้วไอ้คนตรวจเนี่ยมันมีลูกพี่มันมากำกับมันไม่ว่าเฮ้ยมึงอย่าทำผิดนะหรือว่าลูกพี่มาปุ๊บเฮ้ยเดือนนี้แม่งมียอดบิ๊กแซกได้เท่านี้เว้ยเราก็แบ่งกันการตรวจสอบที่แท้จริงแม่งก็เลยไม่มีทุกหน่วยทุกองค์กรแม่งก็เลยหย่อนยานกันหมดถ้าเรื่องราวเหล่านี้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครมาแสดงสปิริตอย่างจริงจังแสดงว่าทั้งสังคมกำลังสนับสนุนให้เกิดพ้นผิดลอยนวลแล้วก็พ้นผิดกันต่อไปอย่างนี้อย่าไปต่อสู้เรื่องรัฐประหารอะไรเลยเพราะว่าแม่งก็ไม่ต่างกันทุกจุดทุกองค์กรของหน่วยงานรัฐบาลในประเทศนี้มันกำลังมีวัฒนธรรมอย่างนี้กันทุกหย่อมย่าแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้ทำก็เพียงแค่ย้ายไอ้นายทะเบียนที่อยู่สิงห์บุรีที่เป็นคนตรวจสอบรถทัวร์คันนี้เท่านั้นเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เหนือขึ้นไปอ่ะไม่เคยมีความผิดไม่ต้องรับผิดชอบถ้าเป็นแบบนี้มันแก้ไขได้ไหมสุดท้ายวนมาเหมือนเดิมไหมรู้ชะตากรรมของอนาคตของลูกหลานเราแล้วก็คนไทยทั้งประเทศเลยอันนี้คือปฐมบทแค่เรื่องแรกลองสมมตินึกดูว่าเรื่องนี้มันเป็นง่ายๆแค่แบบนี้อีก5ปีข้างหน้าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ซ้ำอีกหรือไม่เพราะที่ผ่านมามันไม่ต้องมีใครที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบในวงกว้างคนที่มีอำนาจแม่งก็เฉยแล้วมันจะแก้ไขยังไงแล้วมาดูไอ้มาตรการที่เขาจะออกมาแก้ไขของรัฐบาลเนี่ย
ออกมา5มาตรการแม่งเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างแม่งจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยกลับมาสายปิ้งด้วยแค่5มาตรการนี้หรือครับ1เรียกรถแก๊ส 13,426 คันมาตรวจสอบภายใน60วันตรวจเสร็จแล้วมึงยังไงต่อระดับมาตรฐานประกอบการตรวจสภาพรถและบริการต้าสุดยอดข้อ3ให้กรมขนส่งทางบกบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทั่วประเทศอันนี้แม่งปลายเหตุนะเว้ยเอ้าแต่ก็ทดลองดูพนักงานขับรถและผู้อยู่ประจำรถต้องได้รับการอบรมข้อ5ออกกฎระเบียบให้ผู้แนะนำรถเนี่ยบอกแนะนำเหมือนกับอยู่บนเครื่องบินว่าประตูฉุกเฉินอยู่ตรงไหนทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนตรงไหนคือการวิธีเปิดประตูฉุกเฉินโอ้โหเดี๋ยวไอ้5ข้อที่บอกมาเนี่ยเพิ่งจะมาประกาศครั้งนี้หรือว่ามันเคยมีประกาศอยู่ใช้อยู่แล้วฮะถ้าเกิดตรงนี้ไม่เคยมีประกาศใช้อยู่แล้วแล้วมาประกาศใหม่โอ้โหคือเรื่องสุดยอดแต่ถ้าเคยมีประกาศอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วเขาทำตามกันหรือเปล่าเมื่อเพื่อนๆฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมองแค่ทัศนศึกษาหรือมองแค่คนตรวจรถอู่รถแค่นั้นเองหรือเปล่าความรับผิดชอบของพวกนี้มันมีแค่นี้ใช่ไหมสังคมจะดีขึ้นได้ยังไงเมื่อเดินหน้าไปอีก5ปีข้างหน้าไม่มีการแก้ไขตั้งแต่ต้นทางไม่มีใครรับผิดชอบอย่างจริงจังใต้โต๊ะแม่งก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหอยรังสตูดิโอแล้วก็ไปชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนะครับสลัดเน่า